แฟนละครชื่นชมการแคสติ้งและจดจำบทบาทได้ทุกตัวพ่อกำนันเอกสมาคือให้เพนกูจะรอวันที่ลูกมึงเกิดออกมาแล้ววันที่มึงจะทำทุกอย่างเพื่อลูกของมึงแม่สมพรปูปริศนาฉันน่ะมีแต่ลูกสาวได้พ่อสามมาเป็นลูกเขยเนี่ยฉันน่ะปลื้มยิ่งกว่าได้แก้วแหวนเงินทองซะอีกบุญปลูกน้ำฟ้าธัญพัฒน์ที่บอกว่าหนูเหมือนหมาเลียใบตองหนูไม่โกรธหนูว่าหมามันเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์บางทีมันยังกตัญญูรู้คุณกับคนบางคนได้ซ้ำไปและป้อมหม่อมเอ็มสายป่านนี้แล้วทำไมมันเพิ่งมาฮะก็ไปสืบเรื่องนั้นให้เท่าแก่นี้มานั่นแหละฟังนักแสดงสะท้อนผลของการกระทำผ่านบทบาทในละครกรงกรรมเจ็บปวดที่ทำละครเรื่องกรงกรรมนะคะก็ได้พิสูจน์ฝีมือให้กับแฟนๆละครเนี่ยได้ชมกันแล้วนะคะและเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าละครเรื่องนี้นี่มีนักแสดงมากฝีมือกันเนี่ยนะคะทุกตัวละครเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการฝีไม้ลายมือการแสดงไม่มีใครยอมใครกันแน่ๆเลยนะคะวันนี้ค่ะเราเชิญตัวแทนหมู่บ้านนะคะ2หมู่บ้านด้วยกันค่ะหมู่บ้านชมแสงกับหมู่บ้านขมังมาเจอกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพ่อกำนันสวัสดีค่ะแล้วก็นางฟ้าแล้วก็หม่อมเอ็มด้วยนะคะที่แยกฝั่งกันเลยนะทางนี้คือขมังนะคะทางโน้นเป็นตำบลขมังแล้วก็ตำบลชุมแสงนะคะแล้วก็เป็นรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นเล็กด้วยนะรุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กพี่ปูบอกว่าโอเครับได้ค่ะไม่ใช่เรื่องอาวุโสโอเคโอเคพี่โอเคนะอาวุโสโอเคครับอาวุโสโอเคมันประกันยังไงไม่รู้นะพี่เอกคะเรื่องฝีมือเราไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าแม่เป็นนักแสดงฝีมือแบบอยู่มานานแล้วเนาะทีนี้ย้ำอีกว่าอยู่มานานแล้ว อยู่มานานแล้วนะคะคแต่มีคนอย่างนี้เขามีแอบจิ้นนะรู้ไหมคะแอบจิ้นกำนันเนี่ยกับแม่ย้อยจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงๆนี่เรามีกระแสเดี๋ยวเราคัดกระแสมาด้วยบอกว่าโอ้โหนี่ถ้า2คนนี้มาอยู่ด้วยกันบ้านคงจะแบบบ้านเมืองคงสงบสุขครับร่มเย็นเลยนะคะนี่ไงเนี่ยกำนันและแม่ย้อยเป็นผัวเมียบันเทิงบันเทิงแน่อาจจะแบบคู่โหดกับคู่โหดเป็นกำนันจะเป็นยังไงเนี่ยทั้งคู่เลยครับทั้งคู่เลยถ้าเกิดมาอยู่ด้วยกันนี่รับรองได้ว่าบ้านแตกไฟไหม้นักพูดทั้งคู่ก็ถึงได้ต้องมาคู่กับสมพรสมพรเป็นคนไม่พูดไม่อะไรอย่างเงี้ยและเป็นคนที่แบบว่าพูดอะไรก็เชื่อแต่ย้อยอ่ะที่จริงอ่ะถ้าดูจากตรงนี้ดูเหมือนร้ายนะแต่จริงๆก็ร้ายไม่ร้ายอ่ะเขาไม่ร้ายเขาเหมือนแทนเขาจากกรมจัดการอะไรหมดแล้วก็รักลูกมากทั้งคู่ที่เราเห็นเนาะใช่ครับแต่กำนันก็รักมากนะแต่เพียงแต่ว่ารักแบบไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยที่เรียกว่ารักไม่ลืมหูลืมตาไม่ดูว่าอะไรแต่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกในความคิดของตัวเองรักลูกนั่นแหละค่ะแม่สมพรล่ะคะค่ะค่ะก็ตามสามีอย่างเดียวเลยค่ะโดนลูกดุอีกต่างหากค่ะใช่ๆอันนี้เขาจะเป็นคนกลางเขาจะเป็นคนกลางทุกคนบอกสงสารมากลูกก็ดุผัวก็ดุค่ะค่ะนะคะถ่ายทำที่ไหนคะโลเคชั่นสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีครับอ๋อพี่ปูก็แต่งตัวแบบว่านุ่งผ้าถุงไม่ค่อยแต่งหน้าแต่งตัวเลยเรื่องนี้ใช่เรียกว่าห้ามแต่งหน้าเล่าให้ฟังสิคะว่าทีมงานมาเข้าชาร์จพี่ปูยังไงบ้างห้ามเติมนมเติมหน้าคือพอไปแต่งหน้าพอแต่งหน้าเสร็จปุ๊บดิฉันไม่กล้าแตะหน้าไม่กล้าทาปากเติมอะไรเลยค่ะก็มีวันนึงพอทาปากถ่ายฉากแรกไปแล้วก็แต่งหน้าเดิมเนี่ยถ่ายฉากแรกไปแล้วเสร็จพอถ่ายฉากที่2ทีมงานก็วิ่งมึงใหญ่เลยมาลบปากเลยลบปากฉันทำไมฉันไม่เติมอะไรเลยนะปรากฏว่ากล้องลืมปรับแสงลืมปรับสีสีมันสวยสีกล้องวันนั้นอะจำได้พี่เข้มใช่สีมันเข้มแล้วปากก็แดงแจ๊ดออกมาเลยปรากฏว่าเราไม่ได้เติมหน้าเลยเราไม่ได้ทำอะไรเราอยากให้มันเป็นธรรมชาติจริงๆของชาวบ้านทั้งมังนี่คือแบบว่าพี่ออฟเขาคงอยากเห็นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเรียวๆเนาะแต่ลืมปรับกล้องไป ไม่กล้องงานเยอะไปรับงานอีกจ็อบมาจ็อบนี้ลืมปรับสีกล้องไม่ใช่มันเป็นเรื่องของแสงทางของแสงพอขยับกล้องปุ๊บผมก็ต้องปรับกันใหม่มันย้อนแสงกันตามแสงแต่คือเห็นว่าละครเรื่องนี้มีความเป็นธรรมชาติมีความเรียวมากครับพี่แดนพี่ออฟนี่ไม่ได้เลยใช่อย่างบุญปลูกนี่แทบไม่แต่งหน้าเลยใช่ไหมค่ะอย่างนั้นก็คือไปบุญปลูกใช่บุญปลูกนี่คือไปกองก็คือลงแค่แป้งค่ะแป้งอย่างเดียวปากก็ลิปมันอะไรเพราะว่าตอนถ่ายกับบุญปลูกนี่ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหานิดนึงครับเพราะว่าน้องเขาค่อนข้างขาวมากใช่แล้วเราเนี่ยดำแล้วพอเรามายืนเทียบกันนะฮะ
ช่างไปก็เอ๊ะไม่รู้จะเพิ่มตรงไหนหรือลดตรงไหนสว่างตรงไหนใช่หนูก็จะโดนไล่ให้ไปอาบแดดตลอดเลยค่ะบอกว่าไปยืนตากแดดนะก็เป็นเหมือนหวยไงแต่ว่าจะชอบโดนเพื่อนพี่ๆแกล้งเพราะว่าเป็นน้องที่สุดในกองเล็กน้องเล็กแล้วถ้าที่สุดสองคนนี้จะเป็นไงฮะได้กันไหมฮะได้กันเดี๋ยวเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องฮะไม่อยากจะบอกว่าเขาได้กับโอ้ยไม่บอกดีกว่าไม่บอกไม่บอกพูดคือในกองเนี่ยวันที่ไปถ่ายเนี่ยก็ทุกอย่างจะเป็นความลับหมดนะแม้กระทั่งถ่ายภาพในกองหรืออะไรห้ามเลยพี่อ๊อฟจะห้ามเพราะกลัวเดี๋ยวภาพหลุดใช่เดี๋ยวภาพหลุดออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวพอคนมาดูแล้วมันจะไม่สนุกใช่ไหมเราก็จะไม่มีค่อยมีรูปในกองกันค่ะนะคะทุกอย่างเป็นความลับหมดเช็คอินได้แต่ห้ามลงรูปแต่ว่าก็จะมีภาพแบบว่าจากที่พี่บีบีถ่ายพี่เจมส์ก็จะเก็บภาพเล่นๆในมีเราตอนถ่ายแบบด้วยนะใช่เห็นรูปพี่ปูแล้วคืนนี้กรงกรรมนะฮะมันจะเข้มข้นหรือยังไงคะในบทบาทของเนี่ยคู่นี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าดีใจด้วยนะมากลูกเขยแล้วให้ลูกเขยไม่พอลูกเขยหล่อยนะรวยด้วยแม่เนี่ยอยากได้มากลูกเขยแม่อยากได้แม่อยากได้เองแต่ที่สำคัญก็นั่งขนลุกขนพองอยู่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่กำนันกับแม่สมพรกลัวความลับจะแตกแล้วก็กลัวความลับแตกแตกใช่เพราะว่าเนื่องจากลูกสาวไปแล้วกับก้านใช่ไหมแล้วก็เหมือนเราก็มาจะหลอกไหมอย่าไปเล่าต่ออย่าไปเล่าต่อไม่อันนี้มันผ่านไปแล้วมาตอนที่แล้วใช่ใช่อย่าเพิ่งไปเล่าต่อว่าจะเป็นผลจะเป็นยังไงแต่นึกออกเลยนะถ้าแม่ย้อยรู้เนี่ยโอ้โหจะเป็นยังไงขมังแตกแม่ย้อยไม่มีทางรู้ครับไม่มีทางรู้แม่ย้อยไม่มีทางรู้แต่ใครจะรู้ไปเดาเอาเออสงสารอาซาจริงๆเลยนะคะแหมฉันก็คันปากคันปากนะไม่อยากจะพูดไม่ต้องไปสงสารอาซาเพราะว่าตัวนี้เล่นเป็นอาซานี่ยากนะครับค่ะคือเขาจะต้องเป็นคนที่นิ่งฟังมองคิดอินเนอร์ต้องสูงมากเวลาเขาอยู่กับเราเขาแค่ยิ้มเนี่ยมันก็ต้องบอกอะไรสักอย่างในใจเขาว่าเขารู้เขามีความลับอยู่ข้างในเวลาเขาคุยกับผมเนี่ยบางทีแบบอาซาเป็นไงบ้างชีวิตก็ดีครับแต่อินเนอร์มันเป็นอีกอย่างจากหน้ายิ้มแต่ข้างในลองสังเกตดูอาซาดีๆ อาซานี่เขาเดี๋ยวนี้เขาลึกมากแล้วก็น้องดิซี่ดิซี่ผมเรียกดิซี่เพราะว่าในกล่องเรียกดิซี่โอเคดิซี่ค่ะดิซี่ดวงดิซี่พี่ไม่แต่ว่าลูกสาวตัวเองคือยังไงแต่จริงน้องพัฒนาทุกคนก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองนะเป็นกรรมเป็นอะไรอ่ะเป็นกรรมของตัวเองใช่เป็นกรรมตัวเองใครทำกรรมอะไรไว้กรรมนั้นก็จะเปิดเผยของมันเองใช่แต่เรื่องนี้จริงๆนะครับกรรมมันจะกลับมาเสมอใช่บางทีเราก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเรื่องของมนต์ดำหรือว่าตัวเรื่องของการทำกรรมดีอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวดูไปเดี๋ยวจะรู้ว่าเสน่ห์ยาวแฝงหรือเปล่านั่นน่ะสิเนี่ยกำลังจะสนุกขึ้นเรื่อยๆจะเข้มข้นขึ้นพี่แดงจะแอบบอกตลอดโอ้ยปูวันนี้ไปตัดมามันสนุกมากเลยมันสนุกเราเนี่ยจะสนุกขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆต้องติดตามนะคะเอารุ่นเด็กฝากบ้างฝากเลยค่ะกรงกรรมค่ะก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกรงกรรมคือตอนนี้ถ้าเป็นมวยเนี่ยก็คือแบบแลกกันคนละหมัดยกสามแล้วก็คือเพิ่มทวีคูณความแซ่บไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยสำหรับเราสองคนพี่น้องใช่ค่ะเป็นพี่น้องกันนะคะป้อมกับปูไม่ฝากเลยนะคะไม่ได้กันได้กันนะครับผมค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะติดตามเวลาเดี๋ยวแค่บอกรายการ2ชั่วโมงเตรียมเรื่องมาพูดเยอะเลยเนี่ยติดตามกรงกรรมกันนะคะคืนนี้แล้วก็คืนพรุ่งนี้ค่ะส่วนตัวขอบันเทิงวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพราะผลของการกระทำของฉันเองเจ็บปวด